เราจะไปสัมภาษณ์สดล่าสุดนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงพันตำรวจโทสันธนะประยูรรัตน์ซึ่งเป็นนายตำรวจนอกราชการวันนี้ไปปรากฏกายที่นั่นตอนนี้คุณสันธนะอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับพันตำรวจโทสันธนะครับสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับคุณสันติสุขคุณตะวันรุ่งผมถามตรงนะครับกระแสในออนไลน์ในอินเทอร์เน็ตก็ดีหลังจากที่เกิดประเด็นนี้ขึ้นมาในช่วงบ่ายเขาถามกันในควักว่าตำรวจคนนี้ที่ใส่เสื้อลายๆเนี่ยเป็นตำรวจนอกราชการเนี่ยเป็นมาเฟียหรือเปล่าเป็นผู้มีอิทธิพลหรือเปล่าถึงไปมีพฤติกรรมอย่างนั้นครับผมเป็นประชาชน 100% เท่าเหมือนกับทุกท่านครับส่วนที่จะกล่าวหาว่าผมอิทธิพลมาเฟียก็เป็นแล้วแต่ละท่านนะฮะท่านจะมีความคิดยังไงแต่ในเรื่องทางสังคมแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ต้องทราบว่าผมเคยเป็นตำรวจการปฏิบัติหน้าที่ณวันนี้ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมายครับทำไมถึงบอกว่าตำรวจเขาปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอ่ะครับประเด็นแรกการเข้ามาในพื้นที่ไม่ได้มีหมายค้นหรือได้รับอนุญาตจากศาลเป็นการเข้ามาตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาพื้นที่ที่ประกอบธุรกิจของบริษัทพัฒนาตลาดใหม่ดอนเมืองจำกัดเป็นพื้นที่เอกชนเจ้าที่ตำรวจไม่สามารถจะมีสิทธิ์เข้ามาในพื้นที่โดยไม่ได้แจ้งให้กับทางบริษัทได้รับทราบแล้วการกระทำความผิดที่ระบุว่าผิดเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเหตุซึ่งหน้าที่จะสามารถยกกำลังพลเข้ามา 4-500 คนเข้ามาในพื้นที่ได้ค่ะครับแล้วพันตำรวจโทสันธนะเกี่ยวข้องอะไรกับตลาดนี้เป็นเจ้าของหรือเปล่าเป็นผู้เสียหายหรือเปล่าครับมาผมเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมการบริษัทประธานมีความคุ้นเคยกับผมเป็นส่วนตัวมานับ30กว่าปีได้เนื่องจากว่าพื้นที่ตอนนั้นในที่ตลาดตั้งทำการอยู่เนี่ยอยู่ในพื้นที่ของสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองผมเมื่อ30กว่าปีเศษที่ผ่านมาเคยรับราชการที่สน.ดอนเมืองครับปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าสายสืบมียศตอนนั้นขณะนั้นก็ร้อยตำรวจเองครับค่ะบทบาทใครเป็นประธานใครเป็นเจ้าของตลาดนี้ครับเป็นก็ไม่อยากไประบุชื่อนะฮะแต่ก็ในเอกสารมีครบหมดครับครับแล้วตลาดนี้เนี่ยมีเป็นตลาดที่ถูกตำรวจจู่โจมเข้าไปแล้วก็ตรวจค้นแล้วแต่เมื่อวานนี้น่าจะว่าตำรวจก็ต้องมีข้อมูลทำไมไม่อำนวยความสะดวกให้เขาล่ะฮะถ้าเกิดบริสุทธิ์ใจจริงบริษัทแล้วผู้ค้าร้านค้าทุกคนให้ความร่วมมือตลอดเมื่อวานฮะซึ่งผมไม่ได้เข้ามาผมก็รับฟังได้ทราบก็ไม่มีเหตุอะไรแต่เนื่องจากว่าการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจครั้งนี้ไม่เสร็จสิ้นไม่จบแล้วพวกยังพยายามที่จะมาจัดตั้งเนี่ยอย่างกรณีที่มีเหตุกับทางผู้ที่แสดงตัวว่าเป็นหัวหน้าศูนย์อำนวยการร่วมของเขาเนี่ยการตั้งศูนย์อำนวยการร่วมเนี่ยของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เอาคำสั่งจากที่ไหนมาเอาป้ายผ้ามาขึงแล้วก็บอกว่าจะใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นศูนย์อำนวยการร่วมสนที่กำลังกันมากมายหลายหน่วยงานเป็นพื้นที่เอกชนนะครับสมมติว่าเป็นบ้านท่านแล้วอยู่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าป้ายผ้าไปขึงแบบที่ปรากฏแล้วก็บอกว่าจะใช้บ้านท่านเป็นศูนย์อำนวยการร่วมท่านยินยอมไหมครับตำรวจเขาไม่ได้แสดงหมายสารไม่ได้มีเอกสารอะไรที่จะยืนยันว่าทำได้หรือฮะไม่มีครับวันนี้ผมก็นั่งคอยอยู่ว่าหากมีหมายสารมาเมื่อวานที่มีหมายสารมาสารอนุญาตให้ทำการตรวจค้นจำนวน5ร้านก็มีการเข้าไปตรวจค้นแต่ไม่ได้ตรวจค้นเพียงเฉพาะ5ร้านยังเข้าไปในร้านอื่นอีกด้วยซึ่งวันนี้เมื่อวานเจ้าหน้าที่ก็ประกาศว่ายังมีร้านค้าซึ่งจะต้องดำเนินการตรวจค้นอีกเกือบ200ร้านวันนี้จะต้องดำเนินการตรวจค้นผมก็บอกถ้าหากศาลท่านให้ความเป็นธรรมกับทางบริษัทและผู้ค้าเนี่ยท่านจะออกหมายให้ตรวจค้นอีกร้อยกว่าแห่งร้อยกว่าร้านถ้ามีหมายมาทางบริษัทก็พร้อมให้ความร่วมมือและจะประสานกับผู้ค้าทุกแห่งทุกร้านเพื่อขอให้เปิดแล้วให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาดำเนินการตามคำสั่งของศาลแต่ปรากฏรอจนถึงบ่ายไม่ปรากฏมีหมายจากศาลสักฉบับสักใบมาแสดงครับ
แล้วในพื้นที่ตรงนั้นมีร้านค้าทั้งหมดเนี่ยขายพวกเครื่องสำอางแบบนี้เกือบทั้งหมดเลยป่ะฮะมิได้ผมถึงเรียนว่าพื้นที่ตลาดทั้งสิ้นเนี่ย20กว่าไร่เศษมีร้านค้าซึ่งประกอบการในมิใช่เพียงแค่ขายเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวบำรุงผิวหรือเกี่ยวกับความรับผิดชอบของทางคณะกรรมการอาหารและยาทั้งหมดมี500กว่าแห่ง500กว่าร้านนะครับในพื้นที่และบริษัทรับผิดชอบอยู่เขาประกอบกิจการอื่นด้วยการที่นำกำลังเข้ามาทุกร้านทุกคนเขาก็ต้องตกใจประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยหรือมาซื้อเป็นลูกค้าของร้านค้าเหล่านี้เขาก็ไม่กล้าเข้าผู้ค้าเขาก็ต้องปิดประตูปิดร้านเขาก็ไม่รู้จะไปค้ากับใครขายกับใครตำรวจคงไม่อุดหนุนเขามั้งครับแต่ภาพที่ออกมาเนี่ยกลายเป็นว่าคนต้องก็สังเกตว่าเอ๊ะเหมือนมาประวิงเวลามันไปการประวิงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานหรืออาจเข้าข่ายขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานเลยด้วยซ้ำผมไปประวิงใครครับผมมีแต่ว่าขอให้รีบเร่งรัดหากมีหมายค้นก็นำมาแสดงผมในฐานะวันนี้ เป็นตัวแทนของบริษัทจะได้ให้ความร่วมมือแล้วที่มีการแจ้งว่าร้านค้าทั้งหลายเนี่ยต่างปิดประตูหลบหนีเจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้เข้าทำการตรวจค้ นไม่เป็นความจริงไม่เป็นความจริงบริษัทไม่ได้ไปสนับสนุนให้ผู้ค้าร้านค้าเนี่ยแล้วถ้าหากว่าเขาไม่ตรวจค้นแบบนี้เขาก็ต้องตรวจค้นอยู่ดีถูกต้องไหมครับแต่ขอว่าการตรวจค้นต้องแสดงหลักฐานเอกสารที่ถูกต้องครับพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานล่าสุดให้สัมภาษณ์ว่าการตรวจค้นสินค้าในตลาดใหม่ดอนเมืองเนี่ยกว่า 90% เนี่ยผิดกฎหมายถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะผมว่าก็เป็นการนี่เกินการประเมินของเขาถูกต้องไหมครับว่าคำว่าผิดกฎหมายคืออะไรณวันนี้เขาไปตรวจค้นเนี่ยเขาอ้างว่าร้านค้าทั้งหลายให้ความร่วมมือให้เขาไปตรวจค้นแต่ประเด็นที่วันนี้มีการให้ตรวจค้นเนื่องจากว่าผู้ค้าเนี่ยเขาต้องการจะทำมาหากินเขาเมื่อวานเขาก็สูญเสียรายได้ไปแล้วทั้งวันวันนี้ยังไม่ได้เปิดร้านไม่ได้ค้าได้ขายเจ้าหน้าที่ไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าถ้าหากไม่เข้าเดี๋ยวจะเอาหมายมาค้นทุกร้านค้นอีกร้อยกว่าร้านร้อยกว่าแห่งครับค้นอีกร้อยกว่าร้านนี่ถึงสิ้นเดือนก็ค้นกันไม่จบไม่สิ้นถูกต้องไหมครับแล้วเท่ากับเดือนนี้เขาไม่ต้องประกอบการกิจการค้ารายได้เขาจะหาตรงไหนยังไงในช่วงนอกที่ติดตามข่าวอย่างผมแล้วก็อย่างอีกหลายคนเนี่ยเขามองว่าธุรกิจนี้มันผลประโยชน์มหาศาลแล้วตอนนี้เขากำลังกวาดล้างกันมันก็จะมีคนมีสีคนที่มีอิทธิพลคอยคุ้มครองอยู่จึงทำธุรกิจมาได้แล้วพอเจอมาเจอครั้งนี้ปุ๊บเจอพันตำรวจโทสันทนะอ้าวนี่ไงคนที่คอยคุ้มอิทธิพลให้ทำธุรกิจนี้อยู่ครับก็เป็นเรื่องที่แล้วแต่สังคมจะใช้วิจารณญาณกันแต่ในส่วนผมที่ผมต้องมาวันนี้ผมมาในฐานะที่ปรึกษาที่ปรึกษาด้วยเหตุของการที่พื้นที่ตรงนี้มีความรุนแรงมีการใช้กำลังใช้อาวุธปืนทำร้ายกันจนถึงขนาดบาดเจ็บเกือบท่านจะสูญเสียชีวิตผมมาในประเด็นเรื่องนั้นตรงนั้นส่วนการค้าขายกิจการร้านค้าผิดความผิดประเภทใดยังไงตรงนี้ผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องแต่ในเมื่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยผมมาสอบถามเพื่อจะได้ขยายความแล้วให้มันชัดเจนพร้อมกับขอให้เขาเนี่ยมอบคืนพื้นที่บริเวณที่เขามาตั้งศูนย์หน่วยการร่วมเนี่ยเพราะเป็นพื้นที่ก่อสร้างของทางบริษัทก็ไม่ได้มอบหมายให้กับผู้รับเหมานะฮะตามสัญญาเขาก็ต้องดำเนินการมาก่อสร้างในส่วนที่เขาต้องรับผิดชอบไปแต่เขาไม่สามารถใช้พื้นที่ได้แล้วไม่มีกำหนดเวลาว่าคุณจะไปกันเมื่อไหร่แล้วคุณมาอยู่ทำอะไรกันตรงนี้มาค้างคืนตั้งแต่เมื่อคืนจนกระทั่งถึงหน้าวันนี้ถามจริงๆถามลึกๆว่าถามได้ครับมีอะไรขัดใจมีอะไรขัดผลประโยชน์อะไรกับทางตำรวจอย่างเช่นพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานอย่างนี้ไหมพลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานอย่างนี้ไหมผมไม่ได้ให้ความสำคัญกับตำรวจจะชั้นยศไหนนะแต่ผมให้เกียรติคือเครื่องแบบนะส่วนพฤติการการสั่งการของแต่ละคนเนี่ยก็กฎหมายก็เรียนมาฉบับเดียวกันณวันนี้เหตุการณ์ขึ้นมาเกิดขึ้นจะบานปลายหรือไม่คุณต้องรู้ตัวแล้วว่าการเนี่ยถูกต้องชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเรียนว่ามันคงจะต้องมีการประเมินความเสียหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อเสียงของซึ่งนับแต่นี้ทุกคนจะต้องเข้าใจว่าพื้นที่ของบริษัทพัฒนาตลาดใหม่ดอนเมืองจำกัด
จะเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นที่ซ่องสุมของบรรดาผู้ทำการค้าการทำความผิดเกี่ยวกับตามที่กฎหมายหรือว่าพ.ร.บ.ความเครื่องสำอางอะไรอย.ทั้งหลายแล้วใครทั้งที่จะเข้ามาในตลาดเนี่ยการค้าต่อไปคิดว่าน่าจะต้องประสบปัญหามรสุมอย่างหนักในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่แย่แย่แย่มากตอนนี้เพราะจะไม่มีใครกล้าเข้ามามาซื้อมาค้ามาขายเมื่อได้ยินชื่อตลาดก็ต้องบอกว่าทุกอย่างผิดบทเหมือนอย่างที่พลตำรวจตีคนนี้พูดคุณต้องรับผิดชอบนะคุณบอกว่า 90% ผิดเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบแล้วความผิดในเรื่องความผิดตามกฎหมายพิเศษเหล่านี้มันเป็นอัตราความผิดรุนแรงมากขนาดไหนบริษัทยอมรับว่าหากมีการกระทำผิดแล้วเป็นความผิดซึ่งถึงขั้นที่ทำให้ผู้ซื้อผู้บริโภคเสียชีวิตอย่างที่เป็นประเด็นอะไรทั้งหลายมาบริษัทก็เข้าไปสอดส่องดูแลให้หลายหลายครั้งที่มีข่าวในทางสังคมออกมาบริษัทก็ให้พนักงานเข้าไปดูว่าหากมีครีมอะไรประเภทนี้ผลิตภัณฑ์พวกนี้ที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วถ้าเป็นอีกด้านนึงนะครับถ้าเป็นอีกด้านนึงถ้าเกิดว่าครีมเหล่านั้นผิดกฎหมายจริงสถานะตอนนี้พันธุ์ตำรวจโทสันทนะก็จะกลายเป็นผู้ร่วมหรือผู้สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมายไปแล้วไหมครับครับถ้าเรื่องประเด็นนี้เป็นที่ยืนยันชัดเจนแน่นอนการเข้ามาตรวจค้นจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกมีเป็นทุกช่วงทุกระยะแล้วแต่เป็นการเข้ามาโดยถูกต้องมีหมายค้นแสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยไหนสังกัดไหนมีเป้าหมายในการตรวจค้นจับกุมอะไรก็ดำเนินการไปผู้ค้าก็ถูกดำเนินคดีกระทำความผิดก็เป็นเรื่องจะยุติกันในชั้นศาลก็เป็นเรื่องของทางกระบวนการที่ดำเนินการครับตรงนี้บริษัทไม่เคยไปขัดขวางหรือไปสนับสนุนครับครับอันนี้เคยมีการจ่ายเงินจ่ายทองพิเศษไหมฮะเพื่อแลกกับการไม่ต้องถูกตรวจค้นก่อนหน้านี้ทำจริงเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ที่อ้างว่าเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงแล้วก็เข้ามาเป็นเรื่องถึงขนาดที่ผมเนี่ยได้เคยทำหนังสือถึงผู้จัดการตำรวจสอบสวนกลางให้ดำเนินการเพราะบุคคลเหล่านี้อ้างว่าเป็นข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในใต้บังคับบัญชาของผู้จัดการตำรวจสอบสวนกลางแล้วมาเรียกเก็บรายเดือนตรงนี้ปีเคยมีเหตุการณ์เราก็ทำเรื่องไปก็แต่ว่าผลการดำเนินการก็เป็นที่ทราบมันก็เป็นเรื่องของเขาก็บอกว่าไม่มีมูลไม่มีการมาเรียกเก็บเงินเก็บเงินมีเป็นระยะครับใช่ฮะมีการเรียกเก็บเลยถึงขั้นว่ามาชี้กำหนดเลยว่าร้านนี้ผลิตภัณฑ์แบบนี้มาตรฐานอย่างนี้ต้องจ่ายหมื่นถ้าคุณผิดนี้คุณผิดมากอัตราโทษสูงปรับสุดแพงคุณต้องจ่าย15,000ร้านนี้ต้อง20,000มีชี้บอกนานหรือยังเกิดแบบนี้นานหรือยังครับครับเกิดเมื่อประมาณปีที่แล้วแล้วก็มีเอกสารหลังจากนั้นก็มีการเข้ามาเป็นระยะเมื่อผมก็ได้ให้นโยบายว่าบริษัทไม่สนับสนุนให้มาผู้ค้าเนี่ยกระทำผิดแล้วถ้ากระทำผิดแล้วไปร่วมมือกับเจ้าหน้าที่โดยการจ่ายสวยอะไรแล้วสามารถจะดำเนินการค้าของพวกคุณในพื้นที่ตรงนี้ได้บริษัทไม่ยินยอมผมถึงบอกให้พนักงานตลาดคอยเฝ้าระวังไว้นะถ้ามีพนักงานพวกประเภทแบบนี้จะตัวจริงตัวปลอมก็ช่างให้ไปตรวจสอบให้เขาแสดงตัวแล้วคุณต้องดำเนินการแล้วอย่าให้ผู้ค้าเหล่านี้ไปร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เหล่านี้นะก็จะถูกมองว่ากลายเป็นว่าพื้นที่ทั้งหมดนี้เป็นพื้นที่ที่ใครก็ได้มากระทำความผิดได้ในพื้นซึ่งบริษัทยอมรับไม่ได้กับสิ่งเหล่านี้ครับครับมีกรณีแบบนี้อยู่ก่อนแล้วทีนี้พอพันตำรวจโทสันทนะมาดูแลเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าอ้าวผู้ประกอบการร้านค้าเหล่านี้ก็ไม่ต้องจ่ายตำรวจแต่ว่าดูแลอยู่ภายใต้พันตำรวจโทสันทนะแทนก็กลายเป็นผู้มีอิทธิพลมาคุ้มครองเขาหรือเปล่าคงไม่ใช่นะคงไม่ใช่ต้องในส่วนตัวผมเรียนว่าผมเข้ามาเนี่ยพูดกับสื่อผมใช้คำว่าผมมาในประเด็นในกรณีปัญหาเรื่องกระสุนปืนครับถ้ามาจะมาดูแลมารับผิดชอบอย่างการเข้ามาเนี่ยคุณเป็นพวกกระปุกครีมคุณก็เป็นมือปราบกระปุกครีมคุณก็ไปจัดการของคุณผมไม่ไปยุ่งเกี่ยวผมเองร้านค้าเหล่านี้แทบจะไม่เคยเดินเข้าไปในร้านเขาเลยนะต้องไปสอบถามดูได้ครับนะเพราะไม่ใช่หน้าที่ผมโดยตรงครับแต่ต้องมาปรากฏตัวณวันนี้เพราะก็มีประเด็นที่พูดในลักษณะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ซึ่งพื้นที่อภิเษกถูกตีกรอบเอาไว้ใครจะเข้ามากระทำความผิดกฎหมายก็สามารถทำได้โดยมีอิทธิพลใครหรือผม
ผมก็บอกผมไม่ต้องมาถามเลยผมมันจะแดงตัวให้เห็นเลยเพราะคุณก็พูดอยู่ว่าคุณมีข้อมูลเหมือนกันทราบชื่อก็เป็นใครยังไงเดี๋ยวจะออกหมายเรียกเชิญผมบอกไม่ต้องมาออกหมายเรียกผมหรอกเสียเวลานะผมไปได้เลยช่วงกลางวันเนี่ยเห็นพูดถึงพลตำรวจคนนั้นน่ะที่มาเนี่ยไหนมาเจอหน่อยสิเจอหรือยังฮะแล้วถามถึงใครถามจริงๆตอนกลางวันที่พูดออกมาไม่เห็นมาไงไม่เห็นมีมาถูกไหมไม่เห็นมีมาผมก็คอยอยู่เพราะเห็นบอกว่าเพราะคุณระดมกำลังพลกันมาขนาดนี้แล้วคุณก็สั่งเอาเนี่ยคุณต้องมารับผิดชอบด้วยเพราะการปฏิบัติระหว่างนี้เรียนได้เลยนะมีชอบแล้วศาลเนี่ยผมไม่ทราบคุณยังจะมีหมายค้นของศาลแล้วคุณอ้างคำสั่งศาลว่าศาลจะให้คุณค้นจนเสร็จภารกิจผมมั่นใจว่าศาลท่านเนี่ยคงไม่มีคำสั่งให้คุณค้นได้ข้ามวันข้ามคืนระหว่างพลตำรวจเอกระหว่างพลตำรวจเอกกับพลตำรวจตรีอยากเจอใครมากกว่ากันผมไม่สนใจทั้งสองคนนะครับเขามีหน้าที่ก็ทำหน้าที่เขาไปนะเรื่องของเขาบริษัทก็ให้ความร่วมมือในฐานะบริษัทก็เป็นผู้ประกอบการธุรกิจผมก็เป็นประชาชนตอนนี้เคลียร์ปัญหาจบไปยังฮะที่ตลาดดอนเมืองตอนนี้อยู่ที่ไหนฮะท่านฮะผมเพิ่งออกมาจากตลาดยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ยังพยายามจะค้นปะปายอยู่ตั้งแต่บ่ายจนเย็นครับก็สรุปว่าวันนี้ไม่สามารถประกอบการได้แต่มีการนำตัวผู้ค้าเนี่ยใส่รถ6ล้อใส่รถที่นำตัวเหมือนควบคุมตัวผู้ต้องหาไปประมาณร้อยกว่าคนพร้อมกับให้เขาหิ้วสิ่งของอะไรที่ว่าตรวจพบยึดอายัดในร้านไปด้วยผมก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าหากมีการจับกลุ่มดำเนินคดีขนาดเป็นร้อยคนเนี่ยแล้วพรุ่งนี้ก็จะประกอบการค้าอย่างไรแล้วดังทางคดีจะถึงไหนปรากฏว่าเอาตัวไปเอาของไปปล่อยตัวของยึดแต่การปล่อยตัวนี่ไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหานะครับไม่ได้ระบุว่าความผิดอะไรแต่เอาตัวเข้าใส่ขนโยนใส่เข้าเหมือนเขาเป็นผู้ต้องหาเอาตำรวจมากั้นบังคับให้เขาต้องเดินแล้วก็ต้องขึ้นไปบนรถเขาควบคุมตัวเข้าไปนะนะแล้วถึงเวลาถึงข้อจริงว่านำตัวเขาไปที่โมสรตำรวจแล้วไปปล่อยตัวเขาตรงนั้นการคือการทางเดี๋ยวจะได้ตามต่อนะฮะครับมันคงต้องมีประเด็นต้องดำเนินการกันต่อไปในส่วนวันนี้ขอบคุณครับกับผู้ค้าทุกคนครับครับได้ครับสวัสดีครับครับได้ครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง